ถึงจะมาคนหัวเลยสิบเอ็ดโมงนี่ไงเข้าโบสถ์พูดแล้วขำตัวเองเหมือนกันเลยไม่ได้ตั้งหลักโอเคผ่านไปเรียบร้อยไอตอนที่บวชที่โบสถ์นั่นนะฮะโบสถ์ที่นี่มันส่วนหนึ่งมันเคยบนโบสถ์อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในน้ำนะน้ำเป็นสระแล้วก็ทำบันไดลงไปที่น้ำฟังนี่ตรงนี้สำคัญมันมีปลาตัวหนึ่งปลาเนี่ยมันทำท่าจะตายนี่ไงครับไอ้ลุงก็ไปเจอพอดีนี่ยังไม่ได้บวชมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะใช่ยังไม่ได้บวชเดี๋ยวนะเออใช่ยังไม่ได้มีพิธีบวชนะครับมีปลาตัวหนึ่งลอยมาแกมันจะตายอะไรไม่ตายแหละไอ้ลุงก็ไปช่อนไปช่อนปลาดุกปลาช่อน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 จับมาตัวมันโตกว่าหัวมือสักหน่อยนึงนะนะยาวขนาดนี้โอ้ยนี่มันใหญ่ไปตัวหัวมือก็แล้วกันพอดีใส่ข้อมือมันก็อยู่พอดีนึกออกไหมฮะยาวเท่ากับเพชรใจนี่พอดีอยู่ในมือมันจะตาไหนไม่ตายเลยลุงตาหรือไม่ลูกก็มาจำมาลูกมาคำสนุนสนว้าวไปเลยครับลูกคำเงี้ยฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญไม่รู้เรื่องอะไรทำของลุงเรื่องของลุงอะไรกันเอออย่าคิดอะไรมันมากดีไม่ไปแกงใช่ไหมครับว่าแล้วก็ปล่อยลงน้ำมันก็ปื๊ดปื๊ดไปเลยอ๋อเฮ้ยก็แค่เฮ้ยเท่านี้นะไม่มีอะไรแล้วครับในหนึ่งอ๋ออาจจะบอกว่ามาขอความช่วยเหลือก็ได้หรือคิดยังไงก็ได้นะในรูปแบบของความคิดนะหรืออาจจะมีบอกเป็นคำถามมาหาคำตอบสักอย่างหนึ่งก็ได้ประมาณนั้นผมก็ได้คำตอบออกมาจนได้แหละก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับในอย่างโอเคนะก็ได้คำตอบเป็นโอ้ยปฏิบัติเยอะจิ๊กซอเยอะครับสำหรับลุงเรื่องลุงจิ๊กซอเยอะแต่ไม่อยากจะเล่าเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีมันการอวดนู่นนี่นั่นสารพัดร้อยแปดยกเว้นในสิ่งที่มันเป็นค่อนข้างจะไฮไลท์หน่อยนะครับก็มีเรื่องกระดูกช้างกับมรุมะกอกเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะเล่าบ่อยลูกมะกอกหล่นมาปุ๊บจับเป็นหินทันทีกับกระดูกช้างเนี่ยโอ้โหมันก็ได้รู้อ๋อคนที่เขามียานอย่างรู้เขารู้จริงๆเขาเห็นจริงๆนะครับก็แค่นั้นเองก็รู้ตามนี้มันก็เป็นบรรทัดฐานหนึ่งทำให้เราได้อะไรมันเกิดขึ้นกับตัวเองอะเนาะคนหนึ่งเออเขามียานอย่างรู้ได้จริงๆนะอย่างเงี้ยก็โอเคแหละให้ถ้ามันเป็นคำถามมันเป็นคำตอบแล้วมันเป็นคำตอบแล้วเรื่องของคนได้ญาณได้ฌานเนี่ยมันมีคำตอบเราเห็นกับตาแล้วเนี่ยโอเคไหมแล้วก็ปฏิหารเหมือนกันนะลูกมาเกาะมองตามโป๊กติดเป็นหินเลยอ้าวใครๆมันมีคำตอบแล้วอ่ะแต่เรายังไม่รู้ว่าคำถามเนี่ยมันคืออะไรโอเคไหมครับก็ตามหาคำถามมันก็ต้องมีคำตอบเป็นของเราเองประมาณนั้นนึกออกไหมครับเนี่ยข้าก็จะโยงใยให้ฟังนะในประวัติส่วนตัวกันนี่พวกเนี้ยพูดแล้วมันก็ไม่มีใครไปเห็นกับตาด้วยเนาะมันก็มาโกหกกันนะดีก็โกหกแต่อย่าไปหลอกลวงใครก็แล้วกันนะครับทำนองเนี้ยครับรับไม่ได้หรอกสิ่งที่พูดไม่มีใครรับได้หรอกเอาความสามารถดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าตีแตกตัดตกเอาความสามารถดีกว่าผมว่ามันชัดเจนที่สุดผมว่านะสุดท้ายความสามารถเป็นเครื่องวัดที่แท้จริงครับทำอะไรได้บ้างเนี่ยอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะถึงยุคของมัน เอาเป็นความสามารถแน่นอนที่สุดจับต้องได้ด้วยอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดหลายคำเยสกับโนแล้วก็โอเคจบข่าวบ้านใครบ้านใครประมาณสวัสดีลุงลุงคะหนูวันนี้หนูมีอาการปวดหัวตัวร้อนค่ะมีน้ำมูกไหลด้วยลุงห่วยทำไงล่ะอโปว่าไงหายใจยาวสิกันนานๆ นะครับอโป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 นะ
ายใจยาวนานๆกันนานๆน้ำมูกก็จะหายน้ำมูกก็จะหายเพิ่มความร้อนให้กับตัวเองเพิ่มภูมิต้านทานกับตัวเองนะครับโดยการงับอากาศกันนานๆเนี่ย2ทีก็หายแล้วเนี่ยน้ำมูกไหลเนี่ยจริงหลุมดำมีอะไรคะโอ้อย่าให้ตอบเลยครับยาวมันไม่มีอะไรหรอกครับหลุมดำมีแต่เขาว่าไม่มีอะไรหรอกครับหลุมดำไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่หลุมดำลุงที่คุณลุงใช้พลังงานบริสุทธิ์ใช้รักษาผู้คนนับนั้นคืออีกหนึ่งในคำว่าอภิญญาใช่ไหมคะโอ้โหถามตรงนี้แล้วลุงจะตอบว่าไงวะเนี่ยลุงตอบงี้ดีกว่าครับขอบ่ายเบี่ยงนิดนึงได้ไหมอภิญญาก็ต้องสี่ต้องห้าก็เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับขอตอบในเชิงบ่ายเบี่ยงได้ไหมคะขออนุญาตนะใช้คำว่าเป็นความสามารถพิเศษก็แล้วกันนะเป็นความสามารถพิเศษน่าจะคำนี้น่าจะไปกันได้เป็นคำกลางที่สุดแล้วล่ะนะเป็นความสามารถพิเศษเอางี้ก็แล้วกันนะจะหลีกเลี่ยงภาษาเก่าครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นมันจะไปทับถมคนที่เขาเกิดก่อนหรือคนเขามีสิ่งนี้ก่อนผมไม่อยากจะเป็นคนประเภทนั้นนะครับใช้คำว่าเป็นความสามารถพิเศษโอเคนะเป็นคำตอบที่คิดว่านุ่มนวลที่สุดก็แล้วกันนะขออนุญาตครับเชิญก็ขอตามนะฮะก็ขอตามเพราะฉะนั้นก็จะหยิบคำถามของคุณสมคิดคุณสมคิดบอกว่าก็ยังรู้สึกดีตรงที่ว่าถ้าแยกรูปแยกนามได้แล้วก็จะสามารถที่จะปลดปล่อยโควิดได้นะครับใช่ก็ตามภาษาลุงนะครับว่าก็คือใช้ย้อนกลับไปหากฎคำว่ากฎพระไตรลักษณ์นั่นแหละครับว่านิจังนั่นแหละครับลุงนิจังของจริงแท้เพียงพอไปจำภาษาอยู่อ่ะมันก็จะไปติดตลาดสดตลาดแห้งซึ่งจริงๆแล้วคำว่าตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยผมก็ยังถือว่าที่ลุงว่าผมก็ดีกว่าเดิมนะล่าสุดเนี้ยอัปเดตล่าสุดดีกว่าเดิมภาษาตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยเพราะว่าเขาพูดถึงความรู้สึกละแล้วก็พูดถึงติดภาษาซึ่งลุงหมอก็พูดมานานแล้วเราว่ามันติดที่ภาษาเพราะฉะนั้นการรับรู้ของผู้คนของภาษาตลาดสดตลาดแห้งก็จะยกระดับขึ้นนะฮะทีนี้ไปติดตรงที่ว่ามันจะติดอยู่สองอย่างคือว่าไปเข้าใจว่าเป็นอรหันต์ตรงนี้แหละมันยากลุงมันยากยังไงก็ยากถ้าไม่มีตัวเปรียบเขาเรียกไม่มีตัวต่างมาให้ตัดอ่ะสมมติเป็นผมก็ต้องเข้าใจว่าผมคืออรหันต์สองก็คือว่าพอผมเป็นอรหันต์ผู้ตามผมก็อยากให้ผมเป็นก็เลยส่งเลยส่งเลยเพราะว่าไม่ใช่กรณีเดียวนะลุงหลายกรณีที่ลูกศิษย์อยากจะให้ครูบาอาจารย์ของตนเองอ่ะเป็นพระอรหันต์ซึ่งจริงๆแล้วลุงหมอก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ลุงหมอบอกว่าก็เกรงใจภาษาเก่าเพราะว่าแน่นอนคนฟังจะใจขาดลุงแล้วคนพูดก็อย่างเช่นลุงหมอก็จะมีปัญหาด้วยหมายถึงว่าเขาจะไม่ยอมกันเพราะลูกศิษย์เขาจะไม่ยอมว่าฉันยังต้องการให้ครูบาอาจารย์ฉันเป็นอรหันต์ให้ได้ลุงหมอคือใครนี่ลุงหมอก็จะโดนไปด้วยทีนี้ไม่เป็นไรเมื่อเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งไปลุงหอกเป็นคนที่มามีหน้าที่อธิบายความเป็นพระอรหันต์ก็ได้กันเออลุงหอกไม่พูดว่าลุงหอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวเรื่องสามสหายนู่นใช่สามสหายเป็นเรื่องของคนที่อยากเป็นอรหันต์เป็นเรื่องของลูกศิษย์ที่อยากให้อาจารย์เต็งเป็นอรหันต์แต่ถามว่าลุงหอกอธิบายให้ฟังหมดได้เลยอันนี้ละกันเนาะประมาณนี้เสร็จผมก็ต้องทีนี้ผมก็ไม่อยากจะค่อยแทรกเข้ามาในบรรยากาศรายการเพราะว่ามันโทนเสียงคนละโทนกับลุงหอกแต่ว่าเสียดายคำถามเพราะว่าชุดคำถามของ 3-4 วันนี้มันชัดมากแต่ละคนเขาไม่เจอกันเช่นเมื่อวานมีคนมาถามว่าพลังงานบริสุทธิ์อ่ะมันออนออฟได้ไหมอะไรทุกอย่างเนี่ยคงที่กับไม่คงที่อ่ะลุงมีคนมาถามเมื่อวานนะฮะลุงหมอบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันไม่ต้องปล่อยเดี๋ยวนะมันไม่ต้องอะไรทุกอย่างนั่นแหละแต่ตัวตามที่ผมจะตามเมื่อวานก็คือว่า
นี่ผมจำคำถามไม่ได้เดี๋ยวคนฟังที่ฟังใหม่ก็จะไม่สามารถฮะเอาเป็นว่ามันอยู่ที่ว่าคนใช้ในการเปิดปิดไอ้ระบบออโตเมติกตัวธรรมชาติเนี่ยมันถูกซ้อนโดยเนื้อในก็คือในธรรมชาติมันก็แค่คู่กันระหว่างในธรรมชาติกับธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นภาษาหน่อยเอาภาษาเข้าไปยัดก็คือพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติลุงหอกเรียกพระธรรมเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะเพื่อเปลี่ยนภาษาหน่อยไม่งั้นคนฟังใจขาด อีกนัยยะหนึ่งคนฟังก็จะตามภาษาของตลาดสดตลาดแห้งแล้วก็จะไม่สามารถหาความต่างได้แล้วพอมาเจอลุงหอกก็ดันบอกแบบเอาใจด้วยถ้าเป็นผมหมอกนะฮะให้อยู่รอดก่อนให้ใจไม่ขาดนะบอกอย่างนี้ผมก็ต้องตามว่าโดยนัยยะของธรรมชาติกับในธรรมชาติหรือพระธรรมอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันก็มีนัยยะของการเข้าถึงเนี่ยต้องใช้คำนี้ของคนที่จะปลดปล่อยที่คำถามของคุณสุกิจว่ารู้สึกดีว่าเออถ้าแยกรูปแยกนามได้มันจะคุยกับไวรัสได้ลุงหงอกก็ไปใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ว่าไวรัสเป็นคลื่นหายตัวได้เดี๋ยววันนี้ก็มีรูปเดี๋ยวก็ไม่มีรูปจุดที่ตอบเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่เข้าถึงครับตอบให้เป็นภาษาแบบเข้าถึงต่อมาคือเวลาใช้จริงเมื่อกี้ลุงหงอกบอกว่าคำว่าใช้จริงของลุงหงอกจะเป็นคำนี้ฮะความสามารถความสามารถใช่ความสามารถวัดที่ความสามารถเสร็จปุ๊บไอ้ตัวนี้แหละฮะที่ผมเสียดายคำถามของแต่เราผมเลยอ้างถึงเข้ามาหน่อยว่าคนที่เขาถามมันเขาแค่ไม่เจอกันแต่จิ๊กซอมันใกล้เข้ามาแล้วว่ามนุษย์จะเข้าถึงพระเจ้าหรือแม้แต่มนุษย์จะเข้าถึงพระธรรมมนุษย์จะเข้าถึงสัจจะแล้วนะฮะโดยอาศัยภาษากิ๊กก๊อกนี่แหละเป็นตัวเชื่อมผมก็เลยขอตามหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดในคลิปตัวนี้มันจะได้พาแต่ละมุมมาเจอกันเพราะว่าลำพังถ้าช้ากว่านี้ผมเห็นว่ามันจะนานไปเสียโอกาสครับเสียโอกาสครับก็ขอบคุณคำถามแล้วก็อีกอันนึงพอมันไปอยู่ในกรอบของนิจังอ่ะใช้ตัวนิจังซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่านิจังกับนิจังคืออะไรแต่ผมจะจับแค่ว่าลุงหงอกพยายามให้แยกว่าอนัตตามันมีก่อนแล้วนะก่อนการผู้มาก่อนการกับการเพราะฉะนั้นผมจะไม่สนใจคำว่าการแล้วผมไม่สนใจเพราะมันคือภาษาผมจะสนใจแค่ว่าผู้มาก่อนการณที่นี้ที่ไว้ใช้คุยกับไวรัสหรือแม้แต่จะเข้าใจอย่างไรก็ตามแต่ว่ามันป้องกันได้จริงๆแล้วเนี่ยก็คืออากาลิโกนั่นเองใช่เพราะมันเป็นอากาลิโกนะฮะมันจะตอบได้หมดเลยเมื่อมันเป็นอาการแล้วมันร่วมสมัยที่ว่าไม่มีกาลเวลาไอ้คำว่าไม่มีกาลเวลามันจะได้เป็นลิงก์กับภาษาของวิทยาศาสตร์ก็คือเวลานั่นเองใช่ใช่ไม่งั้นมันโลกแตกนะลุงใช่ถ้ารวมตรงนี้ไม่ได้สสารพลังงานและเวลาครับทีนี้พอไปรวมกับพอไปเจอพระเจ้าเขาจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าเป็นบททดสอบเขาบอกว่าสิ่งถูกสร้างกับผู้สร้างทีนี้ผมก็ต้องตามภาษาไปว่าเพราะฉะนั้นถ้าอะไรถ้าฉันทำให้เธอสบายตัวฉันก็คือผู้สร้างเพราะเธอคือสิ่งถูกสร้าง จะย้อนภาษาย้อนภาษาไง มันจะได้จบในลงมันจะได้ขมวดว่าเออผมก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการอิสระแล้วก็ต้องการคำตอบให้ไปสู่อิสระนะไม่ใช่ไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรมันจะได้ใช้ชีวิตมากกว่าชีวิตใช้ครับลุง นะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนั่นแหละพอมาเป็นอากาลิโกนี่ผมก็จะย้อนกลับมาหาว่าที่ฉันอยากเป็นอรหันต์ตลาดสดตลาดแห้งเขาก็บอกว่ามันต้องเข้าด้วยความรู้สึกอันนี้ผมก็รับได้แต่จุดที่มันเป็นจุดตัดผมขออนุญาตอ้างกฎนิดนึงว่าผู้ที่จะเกิดมาเป็นอรหันต์แล้วรู้ได้เองมีแต่พระพุทธะเท่านั้นหรือพุทธเจ้าเท่านั้น มันอยู่ในเวลอะครับลุง สกิลสโคปสเกลอะว่าถ้าฉันเกิดมาแล้วฉันบรรลุได้เลยเองเนี่ยโดยไม่มีครูบาอาจารย์คนนั้นต้องเป็นพุทธเจ้าครับ สองเมื่อจะเป็นอรหันต์ก็ต้องผ่านพุทธเจ้า
พุทธเจ้าไม่อยู่เป็นคนเคาะครับมันคอมมอนลอมากเลยนะลุงว่าอะไรคนที่อยู่ในกระชังอ่ะมันต้องคนนอกกระชังมองเข้ามาใช่ไม่ใช่ในกระชังมองตัวเองใช่แต่ถ้าตัวเองหลุดกระชังได้คนนั้นก็ได้เหมือนกันแต่มันเป็นคีย์มันเป็นรหัสเป็นเผ่าพันธุ์เป็นหน่อพุทธังกูลอะไรนั่นนะหน่อพังกูลแต่ในขณะเดียวกันก็ถอยล่นลงมาว่าถ้าจะเป็นอรหันต์ต้องผ่านพุทธะจะเป็นอรหันต์ถ้าพุทธะไม่อยู่ก็ต้องผ่านอรหันต์อีกไม่สามารถเลยเพราะฉะนั้นจะเข้าย้อนกลับมาตรงที่ว่าอากาลิโกจะขมวดนะฮะขออนุญาตนิดนึงการเข้าถึงเนี่ยฮะมันอาศัยพื้นฐานของความรู้สึกในการที่จะพิจารณาก่อนจะไปเข้าถึงการเข้าถึงอาศัยความรู้สึกที่ผ่านมาตลอดเส้นทางที่ว่าเนี่ยไปสู่การเข้าถึงได้เนี่ยต้องไร้ความรู้สึกโดยผ่านความรู้สึกใช่นะเสร็จปุ๊บจะมาพูดตรงนี้แล้วว่าที่ลุงให้งับอากาศนี่แหละมันจ่อแล้วใช่มันไม่มีอะไรแล้วแล้วมันก็ไม่ต้องใช้ภาษาด้วยใช่แล้วก็ตามอย่างนี้อัตราส่วนคือ1กับ0ลุงใช่ตามยุคสมัยของควอนตัมเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าทุกคนยังอยู่ในเกณฑ์ตำราหรือครูบาอาจารย์หรือเขาเล่าว่าตรงนี้ก็แค่ปรับเปลี่ยนภาษาทีนี้ภาษาเนี่ยลุงบอกก็จะเน้นมากเลยก็ยากมากคือความเข้าใจใช่ทีนี้ความเข้าใจของลุงเนี่ยผมก็ว่ามันก็ยากเพราะฉะนั้นน่ะก็อยากจะเน้นตามภาษาลุงว่าถ้าจะอยากเข้าใจลุงขอให้ผ่านความรู้สึกมันจะง่ายที่สุดพอผ่านความรู้สึกแล้วเดี๋ยวเจอลุงเองไม่ยากเลยแล้วจะรู้ทันทีเลยว่าเนี่ยว่าอภิญญาก็ตามที่เขาถามคำสุดท้ายเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ตัดภาษาไปซะลุงตัดโสดาตัดกสิทาตัดอนาคาตัดอรหันต์ก็ได้ให้ตัดเหลือแค่ว่ารู้เข้าใจเข้าถึงครับเพราะตัวเข้าถึงมันมาจ่ออยู่แค่รู้สึกกับไร้ความรู้สึกมันก็จะง่ายต่อการที่จะฟังภาษาลุงแล้วก็สามารถรักษาตัวเองได้ในรูปแบบที่เขากลัวกันก็คือโควิดนั่นเองขออนุญาตเท่านี้ครับผมโอเคก็ยินดีด้วยฮะหลายท่านก็คงจะค่อยๆฟังฮะภาษาเหล่านี้มันก็ได้เห็นใจครับคนที่ถูกบันทึกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องล้างบันทึกงับอากาศเนี่ยมันจะเป็นตัวล้างช่วยให้ล้างบันทึกได้โดยง่ายบันทึกอยู่ในหัวเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาแล้วเข้าใจไหมฮะพอได้นะครับบันทึกมันอยู่ในหัวเราตั้งแต่เกิดมาทุกอย่างอะสมองเป็นตัวเก็บหมดสมองเป็นแม่เหล็กนะฮะจำด้วยครับสมองเนี่ยมันเข้าตาสู่ใจสมองดูดเปอะมันเป็นแม่เหล็กไวด้วยครับ ไวได้กับแสงเนี่ยนี่ภาษาลุงภาษาใหม่ๆเนี่ยครับนั่นๆๆๆโอ้ยตัวนี้นะฮะที่ผมจะเข้ามาเชื่อมโยงตรงนี้ได้เนี่ยบอกไว้เลยว่าผมเชื่อมโยงมาแต่นู่นการเกิดของผมนู่นนะให้รู้ไว้การเกิดแม่กำลังดำนาอยู่หลุดพวดมากลางทุ่งนาเนี่ยดินน้ำลมไฟมันก็ชุกกันเป๊ะมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะครับไฮโดรไฟนะครับเห็นไหมฮะพอเวลาประมาณไม่ถึง7ปีบ้างนอนอยู่เถียงนานะไหนมาแต่พอพูดเรื่องของจานบินยังได้เราทำไปตรงนั้นนะไอพลังพวกนี้นะครับมันเป็นจานบินมันเหมือนมันต่างดาวลงมาทำนองนี้ครับเนี่ยพอเวลาพูดไปมันก็แล้วท่านก็ไม่รู้ด้วยก็ผมเองก็ไม่อยากจะพูดแล้วมันก็ยาวเหยียดอีกเห็นไหมมันกลายเป็นความเชื่ออีกเห็นไหมครับเอาความสามารถดีกว่านะพี่เอ้ยผมว่านะต้องการอะไรร่างกายนะบอกจะให้ช่วยแล้วก็บอกมาอย่างนี้จะดีกว่าที่สุดเอาผลลัพธ์ไปใช้ดีกว่าครับส่วนการบรรยายผมค่อยๆเก็บค่อยๆตกทีน้อยสองน้อยไปบวกกับท่านที่ประสบการณ์ตรงมารูปแบบไหนก็ตามทีก็พยายามปรับภาษาให้มันเข้ากันแล้วไปต่อได้แนวทางของลุงก็จะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าไอ้การที่จะไปให้หักล้างถังพงใครเนี่ยผมไม่ทำอยู่แล้วล่ะครับนะว่าใครจะยังไงเมื่อวันก่อนนี้มีใครมาถามเปรียบเทียบเหรอชื่อแดงเลยอาจารย์โทษทีขออนุญาตเอ่ยช่วยท่านหน่อยอาจารย์แดงกีตาร์เนี่ยจะให้ผมวิจารณ์โอ้ยผมไม่เลยล่ะครับคนละเวคนละทางเลยอย่าลืมว่าฟังให้ดีนะครับเรื่องของพระอรหันต์เนี่ยมันมีตั้งเยอะแยะนะนะปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติคนละเรื่องกันแล้วท่านเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมปัญญาวิมุตติปฏิสัมภิทา4ก็ตีแตกตัดตก
ปฏิสัมภิทาถีมันต้องแตกฉานเรื่องของอักขระอักขระอักขระกับพยัญชนะกับหมายความเดียวกันนั่นแหละกอไก่ต้องงงคืออักขระโอเคพยัญชนะเห็นไหมทีนี้พอเราผสมผสานปุ๊บก็เป็นอรรถะเป็นความหมายไปแล้วต้องแตกฉานทั้งอักขระและอักขระและอรรถะอรรถะคือความหมายของภาษาต่อมาก็ต้องเข้าใจเรื่องของรูปนามชัดเจนเห็นไหมครับรูปนามต้องชัดที่สุดแยกรูปแยกนามอะไรก็ว่ากันไปไอ้ทำนองนี้ครับรูปคืออะไรรูปคือสมมุติสัจจะเห็นไหมรูปเท่านั้นเนี่ยต้องแตกฉานหมดเรื่องรูปนามต้องแยกรูปนามต้องรวมรูปนามได้อีกทำนองนี้ครับนั่นก็คือเป็นอะไรไม่รู้ต้องแตกฉานเรื่องรูปนามจริงๆนะฮะเรื่องพวกนี้นั่นเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทาสี่เขาก็มีบัญญัติอยู่แล้วเราตรงพวกนี้นะครับก็โอเคนะนั่นเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตต์แต่เจโตไม่ใช่เจโตเหนือกว่าเยอะเจโตจะเหนือกว่าเยอะเลยเยอะเลยนะครับเยอะเลยเยอะกว่าปัญญาวิมุตต์เยอะๆด้วยครับนั่นเนี่ยมันก็มีตั้งเยอะเพราะฉะนั้นก็จะขอฝากเอาไว้ด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะที่โอ้โหอยู่ด้วยกันนานๆนะเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับยินดีครับนี่มัน5ทุ่มไปแล้วเนี่ย5ทุ่ม45นาทีจะ6ทุ่มอยู่แล้วนะวันนี้โอ้โหเลยมายาวเพราะว่าติดลมบนพอแล้วนะครับคำถามนะครับถ้าผมจะไล่ตัวคำถามก็ไปเรื่อยแหละนะฮะแล้วผมก็ชอบตอบคำถามไม่ใช่อะไรหรอกครับนะเพราะคำถามมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะก็ยกย่องคำถามทุกคำถามนะครับถ้าผมไม่ชอบผมจะอยู่งี้ได้ยังไงโอเคไหมเอาละพอนะคำถามพอแล้วละครับวันนี้นี่มันจะ6ทุ่มแล้วโยม5ทุ่ม45แล้วนะเนี่ยถือว่าโหเป็นประวัติการณ์นะเนี่ยโอเคไปต่อนิดหน่อยพอแล้วนะครับพอแล้วนะครับเหลือขอแค่3คำถามเนี่ยคุณดินคนนึงลุงคุณดินนะครับถ้าพูดกันแต่ภาษาฟิสิกส์ชาวบ้านฟัง